นี่เวลา มันจะไปจริงๆนี่ก็เราก็ได้นำมาพูดให้ฟังนะจิตนี่แหละเวลาอาการหนักมันจะไปจริงๆนี่นะ คือถ้ามีสติสตังอยู่นะคือทุกขเวทนามันจะโหมตัวเข้ามาเต็มเหนี่ยวเลยเพราะฉะนั้นผู้ธรรมดาคนเหล่านี้จึงเสียสติสตังไม่ได้สติสตังตกที่หลับที่นอนไปก็ได้เพราะมันไม่มีสติด้วยอำนาจแห่งทุกขเวทนามันบีบเอาเสียอย่างแรง เราเห็นได้ชัดตอนมันบีบเราแล้วสรุปเอาเลยตอนถ่ายท้องอยู่ที่น้องผือนะถ่าย25หนอาเจียน2หนนะอาเจียนหนที่2นี่แหละคนไม่มีกำลังอะไรเลยนะฟังที่ถ่าย25หนอาเจียน2หนนี่คนไม่มีกำลังเลยเลยเวลามันอาเจียนนี่เศษอาหารนี่พุ่งถึงฝานู่นนะติดฝานู่นนะมันรุนแรงมันอาเจียนอย่างแรงนี่แหละที่มันจะไปตรงนั้นแหละไปเวลานั้นแหละ เพราะมันพุ่งไปแล้วพอจากนั้นมาแล้วก็อ่อนเข้ามาเลยความรู้ทั้งหมดในร่างกายของเรานี้ข้างบนข้างล่างอันนี้มันจะหดขึ้นมาข้างบนลงมานี่ทางนี้ขึ้นมานี่มาอยู่จุดศูนย์กลางคือตรงหัวอกทีนี้ร่างกายของเรานี้มันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทีนี้ทุกขเวทนาที่บีบอย่างเต็มเหนียวนั่นล่ะพอถึงที่สุดของทุกขเวทนาแล้วความรู้นี่หดตัวเข้ามาหดขึ้นมาเข้ามาที่นี่ตอนนี้หดมานี่เรียกว่าความรู้ประจำขันทีนี้ทุกขเวทนาที่บีบอย่างเต็มเหนียวนั่นล่ะพอถึงที่สุดของทุกขเวทนาแล้วความรู้นี่หดตัวเข้ามาหดขึ้นมาเข้ามาที่นี่ตอนนี้หดมานี่เรียกว่าความรู้ประจำขันไม่ใช่ความรู้แท้อันนั้นนะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขันรับผิดชอบในขันความรู้นี่หดเข้ามาปุ๊บความมาถึงนี่แล้วทีนี้ทุกขเวทนาดับหมดเลยนะไม่มีเหลือทั้งที่มันเป็นอย่างสาหัสถึงขนาดที่ว่าความรู้นี่ถอยเข้ามามันจะปล่อยว่างั้นแต่ละทั้งนี้ก็หดขึ้นทั้งนี้ลงมาในจุดทุกส่วนหดเข้ามาพร้อมกัน พอถึงที่นี่ปุ๊บแล้วนี่เงียบหมดเลยนะคือความทุกข์ทั้งหลายนี่เรียกว่าหมดไม่มีเหลือเลยนี่เมื่อร่างกายหมดความหมายทุกขเวทนาที่เป็นอยู่กับกายก็หมดไปตามๆกันไม่มีเหลือเลยนี่มันใครมันรู้ไปได้รู้อย่างนั้นไม่ได้สิมันไม่ถึงขั้นนั้นมันก็เผลอสติสตังตกบ้านตกเรือนตกที่หลับที่นอนไปได้อันนี้มันไม่เผลอมันเป็นธรรมชาติเพราะงั้นจึงได้ดูมันโดยหลักธรรมชาติเวลามันจะไปจริงๆเนี่ยความรู้ในส่วนร่างกายทุกส่วนมันจะหดเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางแล้วทุกทั้งหลายที่โหมตัวเข้ามาเต็มที่ถึงกับว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเรียกว่าจะไปแล้วถึง 99%พอหดทุกไอ้ความทุกข์ทั้งหลายหดวูบเข้ามาความรู้นี่มันหดวูบความทุกข์ก็เข้ามาพร้อมกันพอถึงนี่แล้วตรงกลางนี่แล้วร่างกายก็เป็น ท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีการเจ็บการปวดทุกขเวทนาอะไรไม่มีรบกวนเลยเงียบหมดเลย
พอถึงนี่แล้วกงกลางนี่แล้วร่างกายก็เป็น ท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีการเจ็บการปวดทุกขเวทนาอะไรไม่มีโรคปวดเลยเงียบหมดเลยอันนี้เหลือแต่จิตที่จะออกนะนี่ละเป็น 99% แต่นี้มันไม่เผลอนั่นสิมันมีเย็บนะไอ้ที่มันรวมเข้ามาแล้วเนี่ยทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนไปหมดไม่มีความหมายแล้วแต่จิตมันไม่ละตัวเองสิมันเป็นธรรมชาติพอถึงนั้นแล้วจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเหรอบอกมันมีตุ่มเหมือนกันนะจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเหรอวะทางนี้ก็ปั๊บเอาไปกระไปที่ว่าพอว่างได้สมมุติอันหนึ่งตั้งกำหนดนี่เรียกว่าสมมุติกำหนดเข้าไปหาจิตที่จะไปนั่นนะสมมุติอันนี้เข้าไปปั๊บนั่นเหมือนว่าไปประคองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าอย่าด่วนไปว่างั้นนะลักษณะนะพอกำหนดปั๊บเข้าไปจุดที่ว่าจะไปแล้วนี่คือมันหมดแล้วทุกอย่างหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่จะดีเปิงมีสตินั่นแหละสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาประคองกันนี่จะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเหลือว่าเอาไปก็ไปคำว่าไปก็ไปมันเข้าประคองกันนะมันไม่ได้ว่าจะไปจะอยู่อะไรแล้ววันนี้พอกำหนดป้าบางนี่ความรู้นี้กระจายออกมาหมดเลยนะความรู้ที่ออกลงไปโน้นออกขึ้นนี่ออกทั่วถึงกันหมดทันทีทันใดที่นี่ก็ทุกขเวทนาก็ขึ้นพร้อมกันก็ทุกเหมือนเก่านั่นแหละนี่เป็นอย่างนั้นนะมีสตินั่นแหละสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาประคองกันนี่จะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเหลือว่าเอาไปก็ไปคำว่าไปก็ไปมันเข้าประคองกันนะมันไม่ได้ว่าจะไปจะอยู่อะไรแล้ววันนี้พอกำหนดป้าบางนี่ความรู้นี้กระจายออกมาหมดเลยนะความรู้ที่ออกลงไปโน้นออกขึ้นนี่ออกทั่วถึงกันหมดทันทีทันใดที่นี่ก็ทุกขเวทนาก็ขึ้นพร้อมกันก็ทุกเหมือนเก่านั่นแหละนี่เป็นอย่างนั้นนะเวลามันจะไปจริงทุกเวทนาดับหมดนะแต่ถ้ามีสติสตางค์นี้ทุกขเวทนาจะไม่มีเวลาจิตจะไปจะเวลาจิตจะออกนี่มัน 99% แล้วที่เราไปถึงระดับนี้เรียกว่า 99% ถ้าปั๊บคราวนี้ออกเลยนี่ยังไม่ไป 99% นี่เราจึงได้เอามาพูดอย่างชัดเจนถึงไม่พูดอย่างนี้ก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มาแสดงก็ตามเพราะเราก็ไม่ได้สงสัยอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นพยานมาอีกมันก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกเป็น2ชัด1ชัด2เข้าไปแล้วใช่มั้ยล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วสภาวะอันนี้เหมือนกับปี2728ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรั้งเอาไว้นะคะตอนที่หมอสินแสมาตอนไหนนะปี2728ที่โรคหัวใจนะที่พระพุทธเจ้ามีหอบด้วยแล้วต้องรั้งเอาไว้มันมีต่างกันเรื่องเวทนานี้ไม่เหมือนกันเวทนาที่ถ่ายท้องเป็นอย่างหนึ่งที่มันอ่อนลงมานี่อีกเป็นอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปนี่ก็คือลมหายใจมันจะดับแล้วมันจะออกบังคับไม่ให้ออกวันนี้อันหนึ่งมันคล้ายคลึงกันอ้อจะให้เป็นอันเดียวกันนี่มันก็ไม่ใช่แต่พอถึงจุดนั้นมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ 99% เป็นอันเดียวกันสัญญาเวทยิ่งแต่นิโรธสันผ่านี่อะไรเนี่ยสัญญาเวทยิ่งสันนิโรธสันผ่านี่อะไรเนี่ย
ีนั่นไอ้เรื่องโรคหัวใจแล้วนี่มันจะไปหลายครั้งอยู่นะอันนั้นเราพูดถึงเรื่องการถ่ายท้องอันนี้เป็นขึ้นมานี่ที่ว่าจนลมหายใจมันหอบปั๊บๆๆหมดลมหายใจเลยแต่ความรู้มันอยู่นั่นทุกอย่างเรามันไม่ได้เผลอมันเป็นธรรมชาติว่างั้นเลยนี่ยังไม่ออกคนละเมื่อมันอยู่ในฐานะที่จะหักห้ามได้มันก็หักห้ามได้ใช่ไหมล่ะเมื่อมันพ้นวิสัยแม้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องตายบ้าๆอย่างนี้เลยพูดง่ายๆเมื่อมันอยู่ในฐานะที่จะหักห้ามได้มันก็หักห้ามได้ใช่ไหมล่ะเมื่อมันพ้นวิสัยแม้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องตายบ้าๆอย่างนี้เลยพูดง่ายๆแต่นี่มันอยู่ในภาวะที่จะหักห้ามมาได้ก็หักห้ามทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดอยู่บ้านผู้ไปป่วยหนักๆที่ท่านไม่นอนคืนสุดท้ายไม่นอนเลยแต่เรามันเสียใจหนึ่งแล้วก็โง่นะให้เร่งเอาผมไปนะให้เร่งออกมาคือท่านลุงท่านล้างของท่านไว้พูดง่ายๆว่าท่านล้างท่านไว้ยังไม่ไปแต่เรามันเสียใจหนึ่งแล้วก็โง่นะให้เร่งเอาผมไปนะให้เร่งออกมาคือท่านลุงท่านล้างของท่านไว้พูดง่ายๆว่าท่านล้างท่านไว้ยังไม่ไปคือเพราะท่านจึงเร่งทางนี้ให้รีบเอาท่านไปท่านล้างขันของท่านไว้จะด่วนไปเนี่ยให้รีบนะให้รีบนะหรือว่าแต่ท่านแต่หากว่าเราไม่ต้องโง่เกินไปอย่างว่าล่ะถ้าท่านกระซิบสักนิดหนึ่งหรือแยบออกมานิดหนึ่งนี่ผมล้างเอาไว้นะเท่านั้นแหละคืนวันนั้นจะแตกเลยเดียวเราจะสั่งอะไรทันทีไปคืนในวันนั้นเลยรถมารับไปจนแต่นี่ถ้ามันบอกเจ้าว่าให้รีบเอาผมไปนะให้รีบผมไปนะบอกอย่างนี้นอนตั้งแต่ไม่นอนวันนั้นคือคำว่านอนนี่เป็นยังไง มันเป็นปัญหาหนึ่งอีกนะเวลานอนเนี่ย มันก็เหมือนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนอนหลับนะเวลาขึ้นต่อยบนเวทีเป็นไรฟังแชมเปี้ยนเป็นไรล่ะที่นี่เวลาแชมเปี้ยนนอนหลับเขาเอาไม้ไปตีหัวได้สบายตายเลยใช่ไหมอันนี้พอปล่อยให้หลับปั๊บนี่นั่นแหละเหมือนกับว่าแชมเปี้ยนนอนหลับอันนี้พอปล่อยให้ทันนะครับความตายมันไม่ได้รอเป็นรอตายมันไม่นั่นนี่ล่ะถึงว่าล่าเมื่อไรมันดีดเดี๋ยวนั่นแก้ไม่ทันความหมายว่างั้นท่านจึงบอกว่าท่านล้างเอาไว้นายคือท่านนอนอย่างนี้เวลามันเกิดขึ้นในนั่นนะแบบเขาตีหัวแชมเปี้ยนน่ะนะมันจะแก้ไม่ทันจึงบอกว่าให้รีบเอาผมไปนะรีบผมไปนะว่างจะอย่างนั้นนะ ท่านไม่ได้บอกว่านี่ผมล้างเอาไว้นะนี่เวลามันมาเป็นในเรานี่สิมันถึงได้ชัดเจนอ๋อพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่เราก็ออกพูดได้ที่ว่าเราล้างของเราใช่ไหมล่ะแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านล้างท่านก็ล้างเหมือนกันแต่ท่านไม่บอกแล้วใครก็ไม่รู้เรื่องแต่นี่เรารู้เราล้างของเราล้างเราก็บอกชัดเจนอย่างนี้เมื่ออยู่ในฐานะที่ล้างเราได้ก็ล้างถ้ามันเลยนั่นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังนิพพานยังตายปล่อยเลยนั่นเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นนะ